ป๊อบนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์เป้ยอวยพรหวานขอโทษสำหรับทุกสิ่งป๊อบนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดเป้ยพร้อมอวยพรหวานไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดและขอโทษสำหรับทุกสิ่งแม้คุณสาวคนสวยเป้ยปานวาดและสามีหนุ่มป๊อบนิธิบุญยรัตน์กลินจะเจอมรสุมดราม่าเขย่าขาเตียงสักกี่ครั้งแถมล่าสุดเพิ่งถูกโยงเป็นครอบครัวที่สามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่พอถามสามีกลับโดนซ้อมและบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลแต่สาวเป้ยโนสแนนแคร์ปากหอยปากปูที่คิดว่าเป็นเธอพร้อมโชว์สวีทหวานกับสามีสยบข่าวลือโดยเมื่อวันนี้28ธันวาคม2563สามีหนุ่มป๊อบภาษีภรรยาเป้ยและแก้วตาดวงใจทั้งสองคนน้องโปรดน้องปาลินไปทำบุญปล่อยปลาที่วัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของภรรยาแถมช่วงเย็นวันเดียวกันยังฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ไม่พลาดแอบทำเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการหอบดอกไม้ช่อโตและเค้กวันเกิดเล่นเอาสาวเป้ยถึงกับยิ้มไม่หุบก่อนจะหอมแก้มภรรยาฟอดใหญ่ตอกย้ำความรักที่ยังดีกันอยู่คลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดเท่านั้นไม่พอป๊อบโพสต์อวยพรหวานผ่านอินสตาแกรมว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขารักที่รักมากๆในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนารักนะครับพร้อมกันนี้ป๊อบทิ้งท้ายเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า I am not the best but I love you the most แปลว่าฉันไม่ได้ดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดด้านนักแสดงสาวเมย์พิชญาตเพื่อนสนิทเป้ยคอมเมนต์ว่าฝากเป้ยด้วยนะกรมพระศรีสว่างควัฒนะพระราชทานสคสกองบรรณาธิการข่าวสดวันที่28ธันวาคม63สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตติยราชนารีพระราชทานบัตรอวยพรสคสพร้อมสมุดบันทึกไดอารี่เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564และชุดของขวัญในกล่องภาพผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ชุดเสือแก่กองบรรณาธิการข่าวสดโดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญสำหรับสคสพระราชทานมีตราประจำพระองค์สีทองด้านหน้าอักษรพระนามสีทองจบภายใต้จุลมงกุฎด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความสุขสันต์วันปีใหม่2564ซีซั่น Guest Greeting 2021และลายพระหัตถ์พระนามสีทองด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารี
ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก28ธันวาคมเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อเวลา 17:48 น.วันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมในหลวงทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต มิวกลับพาทัวร์สถานตากอากาศบางปูเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมเชิญชวนอนุรักษ์มิวกลับพาทัวร์สถานตากอากาศบางปูคู่จิ้นมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์พาทัวร์สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำในโครงการสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP จัดทำขึ้นโดยบรรยากาศการพาทัวร์สนุกสนานมีการหยอกล้อกันตลอดเวลาประกอบกับสภาพอากาศที่เป็นใจทำให้การถ่ายทำราบรื่นแสดงให้เห็นภาพที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของสถานตากอากาศบางปูที่หลายคนอาจเคยพาครอบครัวไปรับประทานอาหารพักผ่อนช่วงวันหยุดแต่อีกหลายคนอาจยังไม่เคยทราบว่าสถานตากอากาศบางปูแห่งนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานนอกจากจะพาไปหาคำตอบคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วมิวกลับยังพาไปดูนกในสถานตากอากาศบางปูที่ไม่ได้มีแค่นกนางนวลแต่ยังมีนกหายักษ์นกอพยพอีกหลายสายพันธุ์ที่บินมาหาอาหารบริเวณนี้ทั้งยังพาไปดูวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อสร้างรายได้และดำรงชีวิตอีกด้วยมิวกลับเผยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งเชื้อเพลิงทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลหรือดูแลสัตว์เล็กก่อนเติบโตการมีระบบนิเวศที่ดีธรรมชาติที่สมบูรณ์จะทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนธรรมชาติก็จะสวยงามอยู่กับเราไปนานๆยังไงอยากให้ร่วมกันใส่ใจให้ความสำคัญและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกันให้มากเพื่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ติดตาม2หนุ่มมิวกลับ
กับความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำในสถานตากอากาศบางปูได้ทาง Facebook Biodiversity CHM Thailand และ YouTube CHM Thai